กลับมาพบกันกับทางด้านตัววิดีโอเอดิเตอร์ใน Windows 10กันอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่ในโหมดของการตัดงานแบบสายฟ้าแลบในทางด้านตัวที่เป็นทางด้านวิดีโอเอดิเตอร์นะครับเป็นอย่างติดตามรับชมคลิปนี้กันเลยครับอย่างแรกครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาตามปกตินะครับเปิดขึ้นมาไปเรียบร้อยแล้วจะเจอกับหน้าต่างแรกเป็นหน้าต่างแบบนี้มาครับ Welcome to Video Editor ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำวิดีโอเอดิเตอร์นั่นเองครับต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่เราจะต้องการจะทำต่อไปนี้ก็คือเรามากดตรงนี้นะครับกดตัวจุดๆๆตรงนี้ครับที่เขียนว่า CMore นะครับกดขึ้นมา1ครั้งครับมันจะเจอคำว่า make a video for me ครับก็คือการทำงานแบบสายฟ้าแลบนะครับแบบเร่งด่วนทันใจหรือ quick title quick cut อะไรอย่างนี้นะครับเราดูจากไอที่เป็นไอคอนมันจะเป็นรูปฟิล์มแล้วก็มีสายฟ้าฟาดอย่างนี้นะก็บ่งบอกถึงการตัดงานแบบรวดเร็วทันใจครับสำหรับการตัดงานลักษณะแบบนี้ครับก็คือการตัดงานแบบที่เขาจะเอาทุกคลิปนะครับมารวมกันหมดเลยครับ mix กันหมดเลยแล้วก็ออกมาเป็น1คลิปครับเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ใส่เพลงใส่เทคลงไปให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเขาจัดให้หมดแล้วนะครับมาดูเลยกว่าครับว่าเป็นยังไงครับกด make a video for me ไปเลยครับพอกดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างคำว่า create a new video นะครับตรงนี้ครับเราก็มากดได้เลยเราจะเอาแบบไหนก็ได้ครับว่าเราต้องการที่จะ import อื่นมาครับอันนี้เขาก็จะมีให้เราว่าเนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเอา import ฝากไหนมาบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยจะเอาแบบไหนก็ได้ครับแบบรูปนิ่งก็ได้ครับอันนี้ผมเลือกแบบรูปนิ่งเอาครับแบบสไลด์โชว์ครับสมมติผมเลือกรูปนิ่งไปประมาณ 4-5 ภาพตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราถูกใจเรียบร้อยแล้วครับเป็นรูปวิดีโอก็ได้หรือจะเป็นทางด้านคลิปก็ได้แล้วแต่เราครับเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยครับ create นะครับกดลงไปครับแล้วเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับว่าวิดีโอของเราจะชื่อแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดโอเคลงไปนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งครับแล้วมันจะประมวลผลสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ลองเพลย์ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับไอที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับโอเคครับมันจะออกมาเป็นประมาณแบบลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ครับเราก็ลองดูครับว่ามันก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นครับก็คือมันสามารถรองรับสระลอยแล้วก็สระจมได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างคำว่าเที่ยวเนี่ยนะครับสระ e กับไม่เอกเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับครับปกติแล้วถ้าบางโปรแกรมเนี่ยครับสระ e กับสระไม่เอกเนี่ยมันจะทับกันครับอันนี้ก็คือมันจะอยู่ข้างบนเหนืออย่างนี้ถูกแล้วนะครับฟอนต์อาจจะเปลี่ยนไม่ได้ฟอนต์อาจจะดูเชยแต่สามารถทำงานนะครับพวกที่เป็นที่สระลอยสระจมรองรับภาษาไทยได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะ export ออกไปเลยครับเราก็มากดคำว่า finish video ครับต้องการที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมครับเราก็มากด edit video ได้เลยครับอันนี้ผมก็จะออกเป็นแบบ finish video ไปเลยครับกดปั๊บเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็ตั้งค่าให้เราถามว่าเราต้องการจะออกแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ตั้งค่าไปสูงสุดเลยครับเป็น full HD ไปเลยครับเสร็จแล้วกด export ไปครับเราก็ไปตามหาไฟล์ของเราให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มากด export ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเท่านี้ครับก็จะเป็นการตัดงานแบบเร่งด่วนทันใจนะครับในตัวที่เป็นทางด้านวิดีโอเอดิเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ